ปทุมธานีขณะนี้ก็ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพระศึกษากรุงเทพปีที่2ส่วนแชมป์โลกชาวเวเนซุเอลานะครับเดวิดกรีแมนชกมวยสมัครเล่นมาทั้งหมด142ครั้งชนะ134ครั้งมีแพ้8ครั้งแล้วก็มาชกมวยอาชีพเมื่อปี1989รวม20ครั้งชนะมา19ครั้งแล้วก็แพ้น็อก1ครั้งต่อเขาทรายกาแล็กซี่เมื่อวันที่20กรกฎาคม2534ที่ปากน้ำแล้วก็หลังจากนั้นทางกรีแมนก็มาชกอีก3ไฟนะครับแล้วก็มาได้แชมป์โลกโดยที่ชนะอควิเลสกูดแมนที่เวเนซุเอลาได้แชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทของ WBA หรือว่าสมาคมมวยโลกเป็นการที่เรียกว่าลดรุ่นลงมานะครับเดิมทีชกในรุ่นจูเนียร์แบนทัมเวท115ปอนด์แล้วก็ลดมาชกในรุ่น112ปอนด์สติการชกมวยอาชีพก็เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับ20ครั้งจะแพ้ครั้งเดียวนะครับสำหรับเดวิดกรีแมนนั้นจะแพ้กับเขาทรายกาแล็กซี่ของเราเพียงครั้งเดียวโดยการโดนน็อกในยกที่5ที่ฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นเองหลังจากแพ้เขาทรายแล้วเขาไปชกอีก3ครั้งก็ได้แชมเปี้ยนโลกเลยครับสำหรับเดวิดกรีแมนครับนาทีระทึกใจก็จะมาถึงแล้วครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับเรามีแชมเปี้ยนโลกด้วยกันทั้งหมดในประเทศไทย18คนด้วยกันแต่คนที่19นี่เราเป็นการช่วงชิงอย่างที่พระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ท่านได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไปแล้วว่าเส้นที่19เนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่หลังจากที่รอคอยกันถึง20ปีครับเส้นนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะทั้งฝ่ายแชมเปี้ยนโลกนั้นหินจริงๆแต่ว่าความพยายามของเด็กไทยเรานั้นเรียกว่าอะไรจะฝังกันคงจะยากเหมือนกันอย่างที่คุณสมิงขาวได้กราบเรียนไปแล้วว่า143ครั้งในการชกมวยสมัครเล่น20ครั้งในการชกมวยอาชีพจนได้เป็นแชมเปี้ยนโลกเนี่ยมีแพ้เพียงครั้งเดียวคือแพ้เขาทรายกาแล็กซี่แล้วก็เป็นคนไทยจุดตรงนี้นะฮะที่ทำให้เรามีความหวังถึงเราจะมีประสบการณ์ที่น้อยกว่าก็ตามทีแต่วันนี้ผมคิดว่าแสนสอพลจิตวัย22ปีของพี่น้องประชาชนชาวไทยจะทำหน้าที่แทนเราชาวไทยทั้งประเทศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะทราบท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้มีเทปซึ่งผู้จัดการของเดวิดกีแมนนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นมิสเตอร์ฮอนด้าแล้วก็จะมีไปยังเวเนซุเอลาซึ่งเครือข่ายเครื่องโยงกันอย่างใหญ่โตมากนะครับผมคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะไม่น้อยหน้ารายการใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องจับตามองดูเด็กไทยเราครับครับนะครับครับพร้อมแล้วครับเราจะได้ชมแล้วครับนาทีระทึกใจนาทีระทึกใจใกล้เข้ามาแล้วนะครับพูดถึงว่านักมวยไทยกับนักมวยเวเนซุเอลานี่ชกกันมาทั้งหมด8ครั้งแล้วนะครับของเราก็ชนะ7ครั้งมีแพ้ครั้งเดียวนะครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดวิดกรีแมนชาวเวเนซุเอลานะครับกับแสนสอเพลินจิตผู้ท้าชิงชาวไทยของเราก็ต่ำกว่าประมาณ2เซนนะครับ168ส่วนเดวิดกรีแมนนี่170อายุ26ปีนะครับเดวิดกรีแมนส่วนแสนอายุจนถึงวันนี้นะครับ22ปี8เดือนกับอีก26วันตามแผนของทางค่ายสพลจิตก็คาดว่าแสนเนี่ยจะให้เบียดไปตั้งแต่ต้นนะฮะถ้าต่อยบ็อกเซอร์กันไปเรื่อยๆยังอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่เกจิอาจารย์ของประเทศไทยไม่ว่าจะนักวิจารณ์ต่างๆก็ตามทีบอกว่าแสนวันนี้จะพิชิตกีแมนได้ก็มีอยู่จุดเดียว คือเดินเข้าไปต่อยลำตัวนะครับก็เห็นอยู่นะฮะว่าเดวิดกีแมนนั้นจุดอ่อนนั้นอยู่ที่ลำตัวครับโดยแสนเป็นฝ่ายเริ่มแล้วนะครับเริ่มเปิดเกมบวกเข้าไปก่อนนะครับแสนอยู่มุมน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายเดินขยับบุกเข้าไปเดวิดกรีแมนนี่ไว้คราวยาวทีเดียวนะครับสังเกตง่ายนะฮะเดวิดกรีแมนนั้นจะแก่เห็นถนัดเลยนะอายุตอนนี้26นะครับแสน22เศษเป็นฝ่ายเดินบวกเข้าไปก่อนครับเดวิดกรีแมนนี่เดนให้ทราบแล้วนะครับแสนยิงขวาเข้าลำตัวไปหมัดนึงเดวิดกรีแมนทำท่าเข้านะครับท่าทางโหยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักอยู่เหมือนกันเดวิดแสนฮุกซ้ายโดนทางของกรีแมน
กริแมนขยับเข้ามาอีกมาสายตาไม่กลัวนะครับก่อนจะมาป้องกันกับแสนในวันนี้ก็ป้องกันได้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับระดับนี้ IQ ต้อง180นะครับฉะนั้นการที่จะออกหมัดแต่ของนักมวยทั้งคู่เนี่ยจะต้องมองด้วยสายตาแล้วก็จะต้องสั่งงานด้วยสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของจังหวะขาไม่ว่าจะเป็นการที่จะรุกหรือรับนะฮะต้องจับตามองดีๆเพลินๆนะฮะเป็นหนังชีวิตครับครับต้องดูกันยาวๆความสดของแสนนะครับผมคิดว่าจะเป็นผู้พิชิตได้ในวันนี้แมนยิงขวามาหมัดนึงแสนเหยียบซ้ายไว้แสนยังไม่เดินเต็มที่นะครับเป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นขยับโยกเข้าไปคริแมนพยายามใช้ฟุตเวิร์กหลอกล่อแสนหันมาเล่นลำตัวนะครับแสนขยับยิงขวาไม่โดนจังคริแมนทำท่าเข้าอีกหันมาแลกแสนชกด้วยความรัดกุมนะครับซ้ายบนขวาล่างแสนต่อยถึง2ครับอีกไม่โดนนะครับจะลุงขาดูสายตาของทีมแมนด้วยนะครับดูวงในเป็นยังไงฮะดูจังหวะหรือประสบการณ์ของนักมวยทั้งคู่ด้วยครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับคุณธงชัยเป็นนักมวยบ็อกเซอร์เลยกันนะเดี๋ยวนี้ต้องดูฝีมือกันก่อนคือแมทโอ้โหหมัดขวาหมัดนี้หมดยกระหว่างฟรีแมนกับแสนนะครับแสนสวมเกงสีชมพูนะครับฟรีแมนหันหน้าท่านผู้ชมจากเวเนซุเอลานะครับแสนวันนี้ชกด้วยความรัดกุมไม่บูมบัมนะครับขยับเข้าติดเข้าไปกรีแมนมามีหมัดขวาแสนฮุกซ้ายโดนหน้าของกรีแมนแสนพยายามหันมาเล่นลำตัวอีกแสนเหยียบซ้ายกันไหมกรีแมนทำท่าจะเข้าแลกนะครับกรีแมนต่อย 1-2 ฮุกซ้ายแสนต่อยซ้ายบนเป็นมวย2จังหวะนะฮะเดวิดกรีแมนนะฮะรุกก็ได้รับก็ดีนะครับฉะนั้นทั้งบ็อกเซอร์แล้วก็ไฟเตอร์นะครับต้องจับตามองแสนของเรายังไปด้วยจับนำตัวด้วยหมัดขวาตรงเข้าไปนะฮะจุดนี้แหละครับเพราะว่าก็ยังไม่เข้าไปคุกในนะฮะยกที่2ครับแสนพยายามเล่นลำตัวแสนทุบซ้ายมาลูกนี้ไม่เดินเลยครับแสนต่อย 1-2 อีกรีแมนยังเข้าไม่ติดแสนต่อย 1-2 มาแสนต่อยซ้ายเข้าไปแสนพยายามบวกเหมือนกันนะครับแสนของเราคุมดีนะครับโดนขวาเข้าไปด้วยกันนะครับสมาธิดีครับวันนี้แสนนะครับสติมือไม่ตกด้วยสวยงามครับวันนี้ครับแม่มีหมัดซ้ายคอยยับรบกวนอีกแสนทุกซ้ายบนรีแมนต่อยล่างมาทีนึงแสนพยายามหันมายิงลำตัวอีกแสนเย็บซ้ายพยายามเน้นลำตัวไปเรื่อยนะครับพยายามเน้นล่างไปแสนพยายามต่อยลำตัวอีกคือแมนหันมาบวกคือแมนต่อยลำตัวมาประคัดขวาหมัดนี้ของแสนไม่ถึงแสนยิงขวาตัดเข้ามาลำตัวอีกโดนส่วนหนานะฮะคือแมนต่อยขวาโดนหน้าของแสนแสนเราโต้ตลอดนะครับแรงเชียร์เริ่มแรงแล้วนะครับแรงเชียร์ของพี่น้องชาวแปดริ้วสนุกนะเอวิสจีแมนครับ2ยกที่ผ่านมานี่ทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับนักมวยทั้งคู่ต่อยคล้ายคลึงกันนะครับอยู่ที่ใครใจเย็นนะครับทีแมนรู้สึกจะทำท่าหนักใจนะฮะความสมบูรณ์ของเรานะครับคือแสนเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าไปแสนยิงขวาลำตัวฮุกซ้ายบนแสนฮุกซ้ายเข้าในแมนต่อยซ้ายลำตัวทีแมนหันมาแล้วแสนบุกเข้าไปแสนพัดขวาเข้าไปติดกันฮุกซ้ายโดนหน้าของทีแมนฟรีแมนหันมาแล้วต่อยขวาโดนทุกท่าของแสนหงายไปเลยนะครับฟรีแมนแสนตามต่อยขวาอีกหมดยกที่2เสิร์ตเรืองแสง 150,000 บาทยกที่3แสนยกที่2นะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับเรียกว่าเข้าแรกชกได้สวยนะครับยกที่2ฟรีแมนยกนี้คุณสมิงขาครับจากการรอคอยแชมเปี้ยนรุ่นไฟเวทของ WBAนะครับแสนจะทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับเรายังต้องดูกันอีกหลายยกขณะนี้สมาธิแล้วก็จังหวะของแสนนี่ทำได้ดีนะครับทางเดวิดกีแมนก็คงจะกดดันพอสมควรนะฮะตอนนี้ชักเข้าชักออกแล้วนะฮะหมายความว่านะฮะพิวแล้วนะครับตำแหน่งรุ่นนี้นะครับถึง20ปีนะครับที่เรารอคอย
แสนของเราจะคุมสถานการณ์อย่างนี้นะครับกีแมนลำบากแน่แสนทุกฝ่ายลำตัวอีกกีแมนขยับกาดชักตกแล้วนะครับกีแมนพยายามหันมาต่อย 1-2 แสนโตเหมือนกันแสนขวาล่างซ้ายบนกาดขวาเราตกไม่ได้ฮะคุณสมิงขาวครับเพราะว่าเดวิดกีแมนก็มีฟุกซ้ายนะฮะเดวิดกีแมนโดนท้องก็ไม่สู้ดีเท่าที่ควรฉะนั้นผมคิดว่ามายังสนุกนะครับอย่างนี้ชกตามแผนของมิสเตอร์ซาลาดนะครับบอกว่าพยายามเดินให้เล่นลำตัวมากๆแสนขยับเข้าไปอีกกีแมนพยายามใช้ความเจนแสนฮุกซ้ายเข้าไปทีนึงพยายามใช้หมัดหน้าเบิกทางเข้าไปก่อนนะครับแสนเรียนเย็บแสนต่อย 1-2 ลำตัวกีแมนก็ออกพืชนะครับครับสองทีครับกรรมการชาวญี่ปุ่นนะครับการต่อสู้นั้นต้องชิงเอาแล้วเอาเปรียบกันตลอดแล้วครับของเราก็มายอมเขาก็มายอมเอาละครับกีแมนหนักใจแล้วครับตอนนี้แสงของเราออกหมัดได้แต่ละชุดนี่สวยงามกีแมนตัวนี้พยายามทำท่าจะบวกแสนฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกแสนพยายามเดินแสนต่อย 1-2 มาโดนไม่เต็มหมัดนะครับกีแมนยับกีแมนต่อย 1-2 ไม่โดนแสนพยายามบุกเข้าอีกแสนพยายามเดินบวกแสนเล่นเป้าใหญ่ต่อยซ้ายลำตัวกีแมนต่อย 1-2 เข้ามาท่านจักรพันธ์ยมจินดาบอกว่าแหมฮุกซ้ายเพลินไปเป็นห่วงหมัดขวาของแสนก็ตกด้วยนะฉะนั้นแหมมวยอย่างนี้เวลาทำเพลินต้องดูด้วยนะฮะสมาธิโอ้โหอย่างนี้ต่อยกันเบียดนะฮะเพราะว่ากีแมนเราจะกินแล้วก็ลำบากครับแสนก็ทำได้ดีนะแต่ดูหมัดขวาจะหล่นนะฮะขอให้คุมสถานการณ์อย่างนี้ครับคุณธงชัยฮะผมว่ากีแมนลำบากแน่ครับ12ยกนี่แสนพยายามเดินบวกเข้าไปแสนต่อยขวาตัดฮุกซ้ายโดนกระหูของกีแมนกีแมนแสนเหยียบซ้ายเข้าหน้าอีกกีแมนพยายามหลบไว้ก่อนนะครับตัวโชว์แสนต่อยซ้ายลำตัวโดนหมัดขวาของแสนต่อยอีกหมัดนึงครับกีแมนตัวนี้เป็นฝ่ายจะบวกเหมือนกันนะครับแม้แต่หมดยกแต่ละยกนี่ประเภทมีแท็กติกนะครับมีแท็กติกเพราะว่าไอ้ความเจนจัดของกรีแมนฮุกซ้ายมาคล่อมไปนิดนึงกรีแมนนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับชักแกว่งกรีแมนขยับบุกเข้ามาอีกกรรมการชาวญี่ปุ่นนะครับอุชิดะโบระวังศีรษะหน่อยทั้งคู่นะครับแสนต่อยซ้ายโดนนะฮุกซ้ายลำตัวอีกกรีแมนโดนไป2หมัดแสนแยกซ้ายเข้าหน้ากีแมนต่อยขวาโต้ประมาทหนึ่งแสนฮุกซ้ายตัดลำตัวเองแสนฮุกซ้ายตัดลำตัวต่อยขวาเข้าไปแสนหันมาเล่นลำตัวเองกีแมนหันแรกด้วยแสนต่อย 1-2 ลำตัวกีแมนต่อยขวามาแสนต่อยโดน 1-2 เหมือนกันกีแมนหันมาแรกแล้วนะครับแสนฮุกซ้ายตัดลำตัวกีแมนต่อยลำตัวด้วยแสนฮุกซ้ายเข้าหน้าแสนพยายามหันตัดลำตัวอีกกรีแมนเดินแล้วนะครับยกนี้พยายามติดแสนต่อยขวาลำตัวกรีแมนฮุกซ้ายมาแสนตัดลำตัวอีกขวาตกไม่ได้กรีแมนฮุกซ้ายเข้าหน้าแสนพยายามหันมาเล่นลำตัวนะครับตัดลำตัวตลอดต่อย 1-2 โดนหน้าของกรีแมนแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าแสนต่อยซ้ายเข้าหน้าอีกกรีแมนเดินแล้วนะครับกีแมนยังไม่ยุบนะครับยังไม่ยุบหันมาแล้วแสนต่อยขวาลำตัวต่อยขวาเข้าหน้าแสนต่อย 1-2 เข้าลำตัวต่อยขวาบนแสนต่อย 1-2 เข้าหน้าอีกกีแมนเดินใส่เลยนะครับตอนนี้แสนต่อยขวาอีกบัดหนึ่งกีแมนฮุกซ้ายตัดลำตัวแสนจะแตกแล้วนะครับตาซ้ายของแสนจะแตกแล้วครับเลือดไหลมาเป็นทางแต่ไม่เยอะกรีแมนต่อยฮุกซ้ายตัดแสนต่อยลำตัวอีกแสนฮุกซ้ายลำตัวแสนต่อยขวาฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกแสนเย็บซ้ายเข้าหน้ากรีแมนต่อยขวาลำตัวแสนต่อย 1-2 เข้าไปต่อยขวาเข้าไปอีกกรีแมนเข้ามากอดว่าแสนต่อยขวาเข้าหน้ากรีแมนเดินบวกเข้าไปอีกกรีแมนเดินต้อนเข้าไปกรีแมนดันไปอีกกรีแมนเดินติดนะครับยกนี้หันมาต่อยลำตัวฮุกซ้ายลำตัวแสนต่อย 1-2 เข้าลำตัวแสนต่อยขวาเข้าหน้าแสนฮุกซ้ายเข้าหน้าอีกหมัดนึงกีแมนมาคัดขวามาแสนต่อยฮุกซ้ายเข้าหน้าแสนออกหมัดได้เร็วนะครับฮุกซ้ายโดนหน้าอีกแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าอีกหมัดนึง
ันกันจริงๆนะคุณสมิงขาวที่มาพูดดีออกหมัดสวยงามด้วยกันทั้งคู่ดูยับยั้งยืนแสนครับมันหมดยกที่4ที่5ระหว่างแสนกับกรีแมนนะครับกรีแมนยกที่4นี่ออกหมัดช้านะครับโดนแสนต่อยจะหลายหมัดแต่ว่าแสนนี่ดูมันจะแตกนิดเดียวเลือดไหลเป็นทางไม่เยอะนะครับกรีแมนเดินบวกแล้วนะครับแสนต่อย 1-2 ครับอีกน้ำหนักหมัดของกรีแมนยังไม่เท่าไหร่นะครับมาถึงยกที่5แล้วแสนเยี่ยมซ้ายโดนหน้าของกรีแมนนี่ฮะครับกรีแมนเดินบวกอีกที่แฟนมวยให้ฉายาว่าโผล2นะฮะหมัดยับอย่างนี้สวยฮะมาอย่างนี้ความหวังแสนให้กดต่อยขวาโดนหน้าไม่ยอมให้กรีแมนกอดนะครับกรีแมนเป็นฝ่ายเดินอีกแสนเยี่ยมซ้ายกันไหมแสนนี่เร็วจริงๆฮะคุณสมิงขารวดเร็วมากขาวันนี้เข้าทางนะครับแสนต่อยซ้ายลำตัวกรีแมนกรีแมนหันหน้าแล้วต่อยสามหมัดกรีแมนขวาหมัดนี้ไม่โดนนะครับคุณสมิงขาถ้ากรีแมนเดินเข้ามาอย่างนี้จะเป็นนักมวยที่เข้าทางเรานะครับเพราะตามปกติแล้วถ้าแสนนี่เป็นบ็อกเซอร์นี่จะบ็อกเซอร์ที่สวยงามตอนหลังมาเปลี่ยนแปลงเป็นไฟเตอร์นะครับฉะนั้นกีแมนวันนี้เดินอย่างนี้ผมคิดว่าทางแสนสอเพลินจิตของเราจะทำได้ดีนะฮะสวยงามหมดนะฮะทั้งคู่ระวังหัวด้วยฮะกีแมนเป็นฝ่ายเดินบวกอีกกีแมนมีแท็กติกแล้วแสนต่อยซ้ายโดนหน้าอีกกีแมนบอกให้ต่อยมาเรียกว่าลักษณะอย่างนี้นะครับเรียกว่าแสนเป็นมวยตั้งรับได้ชกได้ดีด้วยนะครับแสนต่อย 1-2 อยู่กีแมนหันมาเล่นลำตัวด้วยแสนไม่ยอมกอดนะครับพยายามดึงหมัดเอาอีกแสนเลี้ยงซ้ายโดนหน้ากีแมนหันมาตัดลำตัวอีกลูกซ้ายเข้าในอีกหมัดนึงครับแสนฮุกซ้ายโดนปลายคางกีแมนโดนไปสองแสนต่อยซ้ายลำตัวกีแมนฮุกซ้ายโดนหน้าหมัดนึงกีแมนเดินบุกต่อยขวาโดนหน้าแสนแสนเลี้ยงซ้ายกันด้วยกีแมนโดนหกเวงขวาหมัดนี้ครับแสนเลี้ยงซ้ายเข้าในกรีแมนทำมาต่อยขวาหุกซ้ายตัดลำตัวครับตอนนี้กรีแมนเป็นหนึ่งวันนะครับที่ทุกคนจะเป็นปัญหาวันนี้จะเห็นนะครับว่ากรีแมนนั้นเริ่มรวยมากแต่การลดน้ำหนักของตัวนั้นดูโอ้โหเราโดนลูกนี้กันนะครับต่อยขวาลำตัวกรีแมนดูไปด้วยอ๊อฟแต่หุกซ้ายยกที่5นะครับยกที่5ที่6กรีแมนยังเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าอีกแสนวันนี้ชกแบบไม่เครียดนะครับเพราะว่าตั้งรับกรีแมนเป็นฝ่ายเดินจู่โจมบุกเข้ามาแสนเหยียบซ้ายกันไว้อีกกรีแมนหันต่อย 1-2 ยังไม่โดนจังๆคุณสมิงขาวจะเปลี่ยนแผนหมดเลยนะฮะตามเป้าแล้วก็คาดว่าแสนนี่จะต้องเดินเข้าไปต่อยนะฮะลำตัวของเดวิดกรีแมนแต่ขณะนี้ชกมาเป็นยกที่6แล้วแผนการชกเกิดเปลี่ยนแปลงคือเดวิดกรีแมนเดินเข้ามานะฮะแล้วก็เข้าทางของแสนสอเพลินจิตในส่วนหนึ่งซะด้วยนะฮะผมคิดว่ามีความหวังบ้างแล้วครับที่ต่อยแบบบ็อกเซอร์เนี่ยเราครับแต่เราก็ต้องต่อยสไตล์นี้ไปเรื่อยๆครับเพราะกีแมนจะต้องเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์มาหาเราฮะแต่เรามาเพียงครึ่งทางเท่านั้นเราต้องติดตามกันอีกนิดนึงครับครับครับตอนนี้แสนยังเป็นฝ่ายเด้อต่อยซ้ายลำตัวอีกยามยิงลำตัวไว้ซ้ายเข้าหน้าของกีแมนกีแมนโดนลูกชกแสนชกที่ชกไม่สวยนะครับดูบันดักจังหวะมีหมัดหน้าคอยเย็บรบกวนตลอดกีแมนต่อย 1-2 กีแมนเดินบวกแสนต่อยขวาออกไปนิดจะเร่งเหลือเกินนะคุณสมิงขาวต่อยซ้ายลำตัวเองเร่งเข้ามาแล้วนะฮะเดวิดกีแมนยกที่6เร่งเข้ามาแล้วนะฮะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าหน้าอยู่ครับกีแมนจับแต่เพี้ยนเลยนะครับแสนต่อยซ้ายโดนหน้าของกีแมนตาเริ่มแดงกล่ำมาแล้วนะครับกีแมนใต้ตาขวาเลือดจะไหลเป็นทางมานี่เลยนะครับเดวิดกรีแมนแตกแล้วนะครับขวาในยกที่6นี่แตกแสนต่อยซ้ายลำตัวอีกสวยครับลูกนี้นะสืบตรงเข้าไปที่ลิ้นปี่สองหมัดแล้วครับพยายามเล่นลำตัวอีกทำได้ดีจริงๆนะครับสมิงขาวฮะครับนี่ได้เลือดทั้งคู่นะครับแตกด้วยกันแล้วครับเราเลงเลือดแล้วฮะ
รีแมนมาแตกยกนี้นะต่อยสวยครับตาขวาหมัดหน้าของแสนวันนี้ทำงานได้ผลนะครับเลือดของเราที่แตกในยกที่4นี่ไม่ไหลแล้วนะครับรีแมนแลกหมัดเย็บแสนต่อยซ้ายโดนหน้าเย็บซ้ายเข้าหน้าของรีแมนมาหมัดหน้าของแสนนี่ทำงานได้สวยมากรีแมนจะหนีบหมัดนะครับกรรมการอุชิดะจากญี่ปุ่นนะครับพยายามเตือนแสนต่อย 1-2 กันไว้อีกรีแมนหันมาแลกโดนด้วยกันนะครับแสนก็โดนเหมือนกันแสนหุกซ้ายต่อยขวาโดนหน้าของรีแมนดูสองหมัดเลยฮะเต็มๆเลยฮะอัพหมดยกที่6เริ่มยกมาดูยกที่7นะครับผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับคู่นี้ชกกัน12ยกแสนเย็บซ้ายไปอีกรีแมนพยายามหนีบหมัดนะครับเรียกว่าแท็กติกนี่ระหว่างหมดยกนี่ดูเหมือนจะแถมอยู่เรื่อยแสนพยายามเล่น1-2เข้าอีกต้องชมเชยนะคุณสมิงขาวเดวิดกีแมนนี่ก็เข้มขัดนี่หวงแหนยิ่งกว่าชีวิตเหมือนกันเดินมาดูฮะดูแสนวันนี้ทำหน้าที่นะครับมาแสนพยายามตัดซ้ายลำตัวอีกรีแมนแรกฮุกซ้ายโดนแสนโต้เหมือนกันแสนจะเป็นมวยที่ชอบชกจังหวะนี้พอดีนะฮะแต่ตอนหลังนี่โอ้โหโดน1-2เต็มหน้าเลยรีแมนโอ้โหสองหมัดเต็มๆเลยครับแสนต่อย1-2เข้าหน้าแสนต่อยขวาลำตัวอีกยับซ้ายเข้าหน้าจุดหมดนะโดนบทแผลต่อยซ้ายเข้าหน้าอีกรีแมนเดินบุกเข้าไปแสนเย็บซ้ายกันไว้มาหมัดหน้าทำงานได้ผลดีนะครับรีแมนยกนี้ชักอ่อนแล้วนะครับมาถึงยกที่7แต่ยังเป็นฝ่ายไล่ตลอดหนักหมัดไม่หนักเท่าไหร่หุกซ้ายตัดลำตัวหุกซ้ายโดนหน้าของแสนแสนต่อยมัดขวาโดนหน้ารีแมนมัดขวาอีกหมัดหนึ่งแสนต่อย1-2เข้าไปรีแมนแสนเย็บซ้ายเข้าหน้ารีแมนค้ำไว้แสนต่อย1-2เข้าไปรีแมนเครียดแล้วนะครับยกนี้แสนหุกซ้ายเข้าหน้าต่อยอย่างนี้เข้าทางแสนนะครับแต่ว่าของเราชกอย่างนี้สวยด้วยเราเร็วขึ้นคุณสมิงขาวดูว่าเราจะเร็วขึ้นเนื่องจากกีแมนก็ช้าลงนะฮะฉะนั้นความสดของแสนนี่นี่แหละครับฉายาโพล2นะฮะเป็นไงพี่น้องชาวไทยครับแสนต่อยขวาเข้าได้อีกเด็กไทยขึ้นมาใหม่อีกคนแล้วครับทันท่านะฮะรีแมนยังเป็นฝ่ายเดินตลอดนะครับแสนต่อยซ้ายเข้าไปรีแมนตามบุกเข้าไปแสนหุกซ้ายตัดลำตัวแสนพยายามออกแบบข้างๆนะครับเบียนบ่ายไปเรื่อยนะครับออกข้างไปเรื่อยน้ำหนักบัดไม่หนักนะครับรีแมนหุกซ้ายตัดลำตัวแสนต่อยซ้ายเข้าหน้ารีแมนต่อยขวาโดนหน้าแสนหันมาแล้วรีแมนต่อยขวาหมัดแสนต่อยขวาเข้าไปรีแมนทำท่าจะฟ้องกรรมการเพราะว่าแสนเดียวพอรีแมนเดินไล่วิกแสนหน้าหลบได้สวยงามนะครับต่อย1-2ซ้ายล่างขวาบนแสนหันมาเล่นต่อย1-2เข้าไปรีแมนหุกซ้ายคุณสมิงขาวสังเกตแม็กกี้แมนนี่โดนตัดลำตัวเยอะนะฮะจะโหยลงไปคือสมมากครับแสนของเราทำดีนะฮะตัดลำตัวตลอดนะครับรีแมนออกไปมากครับตอนนี้โดนบนโดนขวาอีกหมัดนึงของเราจะควบคุมสถานการณ์ได้นะตอนนี้แสนต่อยไกลยิงรีแมนหุกซ้ายแสนต่อย1-2เข้าไปแสนต่อย2อีกหมดยกที่7เรามาดูกันในยกที่8ครับยกที่8แสนวันนี้เหยียบซ้ายโดนหน้าของรีแมนอีกแสนตามต่อย2ไม่ถึงแสนต่อยซ้ายเข้าหน้าแสนต่อยซ้ายต่อยซ้ายลำตัววันนี้เข้าทางนะครับชกอย่างนี้เข้าทางของแสนครับว่าแสนเป็นมวยประเภทบ็อกเซอร์อยู่แล้วเหยียบซ้ายโดนหน้ารีแมนอีกโดนหุกซ้ายบุกไปต่อยแบบสะสมไปเรื่อยนะครับต่อย1-2เข้าไปไม่ถึงนะครับรีแมนฮุกซ้ายตัดลำตัวแสนฮุกซ้ายตัดลำตัวด้วยแสนเย็บซ้ายโดนหน้า2หมัดแสนเย็บซ้ายกันไม่รีแมนยังเข้าไม่ติดช้าก็เราแล้วคุณสมิงขาวต่อยไปต่อยเออโดนขวาตรงครับแสนโดนขวาไปหมัดแล้วนะครับแสนต่อยขวาลำตัวแสนต่อยขวาโต้ยแสนลูกซ้ายตัดลำตัวหมัดนี่อันตรายที่ทำให้อ่อนแล้วฮะโดนอัปเปอร์คัตซ้ายอัปเปอร์คัตซ้ายลำตัวนะฮะแสนจะจุกจิกอยู่เรื่อยลูกนี้อันตรายนอกจากมียับตรงแล้วเนี่ยต่อยถึงสองลำตัวเองทิ้งมานิดนึงต่อยขวาไม่ยอมก่อนนะครับแสนวันนี้ชกได้งดงามนะครับออกข้างนิดนึงประเภทบ็อกเซอร์อยู่แล้วนะครับ
ชอบมวยไล่นะครับวันนี้เข้าทางรีแมนฝ่ายเดินอีกยกนี้ยกที่8นะครับเหลือ4ยกข้างหน้าแสนยังซ้ายกันไหมแสนยังซ้ายรีแมนบวกขวามาหมัดแสนต่อยซ้ายเข้าหน้าหมัดหน้าคอยทำงานได้ผลรีแมนฮุกซ้ายตัดลำตัวแสนต่อย1 2โดนหน้าแสนต่อยขวาลำตัวอีกรีแมนต่อยขวาลำตัวต่อยขวาบนฮุกซ้ายออกมาแสนต่อยขวาโต้โดนบ้างนะลำตัวก็โดนเยอะพอสมควรยกนี้นะฮะรีแมนตัดลำบ้างแล้วนะครับรีแมนต่อยขวาโดนหน้าแสนฮุกซ้ายโดนหน้าแสนฮุกซ้ายตัดมาทีนึงแสนต่อยขวาโดนหน้ารีแมนแสนไม่กลัวนะครับแลกด้วยตลอดครับแชมเปี้ยนโลกไม่สำคัญแสนเราแลกตลอดรีแมนเดินตลอดนะครับแสนพยายามต่อยซ้ายกันอีกรีแมนคล้องกรรมการนะครับคล้องกรรมการบอกว่าศีรษะของแสนไปชนที่โหนกแก้มชนที่คิ้วนะครับแสนเหยียบซ้ายโดนหน้าอีกคล้องกรรมการอุชิดะชาวญี่ปุ่นแสนฮุกซ้ายโดนรีแมนต่อย 1-2 ไม่ถึงต่อยแล้วไม่ถูกนะฮะความรวดเร็วเป็นต่อครับในขณะนี้ในยกที่8แล้วนะครับเดวิดกิมแมนก็มาเหลือเกินจริงๆครับโดนเราหลายชุดนะเดวิดกิมแมนก็พยายามดีครับหมดยกที่8แสนในยกที่8ก็แลกตลอดนะครับรีแมนก็ต่อยลำตัวด้วยเหมือนกันวันนี้ทางเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่มาให้แสนเหยียบซ้ายโดนหน้าของรีแมนครับก็คงเหลืออีก4ยกเท่านั้นครับท่านผู้ชมแสนพยายามหันเล่นลำตัวอีกรีแมนทำไว้เลยนะครับแสนฮุกซ้ายโดนหน้ารีแมนช้าไปนะครับคุณสมิงขาวเริ่มช้าแล้วดูแสนหลบหลีกครับของเรายังคงเส้นคงวาครับความสดแสนต่อยซ้ายบนขวาล่างอีกรีแมนนี่ยังไล่ไปแสนต่อยซ้ายลำตัวรีแมนจะบวกเหมือนกันแหมหมัดยาบรบกวนของแสนนี่ทำงานได้ผลนะครับทำลายจังหวะของรีแมนตลอดครับ10วันหลังนี่เราได้สามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะไปช่วยซ้อมแสนสพลจิตฉะนั้นสไตล์การชกคล้ายกรีแมนนะฮะในวันนี้ก็เลยทำให้ทำการบ้านมาดีนะครับลูกออกเหลี่ยมฮะคุณทรงใจฮะเป็นลูกเคยสามารถยกนี้ไม่ถอยแล้วนะครับแสนพยายามจะบวกอีกเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่ากรีแมนนี่ชักจะอ่อนๆแสนต่อยซ้ายเข้าอีกหมัดนึงแสนเหยียบซ้ายโดนหน้าของกรีแมนรีแมนเป็นฝ่ายเดินอีกแสนต่อยซ้ายแหมหมัดจากมันนี่สวยหลวมมาไม่ได้นะฮะแสนนี่ตาเหลือเกินจริงๆเขาหลวมมานี่โดน2หมัดบวกรีแมนต่อยขวามาหมัดนึงรีแมนหันมาแรกต่อยซ้ายเข้าไปแสนเย็บซ้ายเข้าต่อยขวาคล่อมไปนิดนึงเหลืออีก4ยกนะครับทั้งยกนี้กรีแมนพยายามเนี่ยแสนต่อย 1-2 โดนทางของกรีแมนโอ้โห2หมัดนี่เนื้อๆนะครับกรีแมนแสนไม่ถอยเลยนะครับขยับทำท่าจะไล่แล้วนะครับแสนต่อยซ้ายโดนหน้ากรีแมนอีกกรีแมนหันมาแรกต่อยขวาเข้าไปแสนต่อยขวาลำตัวแสนเหยียบซ้ายไว้เย็บซ้ายโดนหน้ากรีแมนเย็บนี่โดนทุกหมัดนะคุณสมิงขาวสวยงามด้วยแล้วโดนทุกหมัดหมัดเย็บของแสนนี่ใช้ได้ดีจริงๆหมัดเย็บนะฮะกรีแมนพยายามมีสวยงามด้วยขวามาเหมือนกันนะครับนะครับต่อยสไตล์นี้ครับสำหรับแสนสพลจิตเป็นสไตล์บ็อกเซอร์ที่สวยงามครับวันนี้กรีแมนสวมเอ็นเลยครับแสนต่อย 1-2 เข้าไปอีกกรีแมนเป็นฝ่ายไล่ครับอีกมาไล่ไม่ชนนะครับแสนกำลังยังเหลือเฟือนะครับยกนี้ยกแสนฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกแสนต่อยโอ้ยสวยครับมาดูยกที่10รีแมนยังเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับเดินมาตลอดแสนวันนี้รัดกุมนะครับระหว่างเก็บทางได้เหนียวแน่นแล้วก็มีหมัดหน้าทำลายจังหวะของรีแมนแสนฮุกซ้ายก็อีกมาเกมอย่างนี้ดีฮะคุณสมิงขาเพราะเดวิดกีแมนเดินเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยมากเลยและเป็นจังหวะที่ต่อยได้ดีของแสนสพลจิตด้วยแสนพยายามเลือกนะครับเลือกเป้าเน้นเป้าด้วยแสนต่อยซ้ายเข้าหน้าเราปิดเกมหมดแม้ต่อย 1-2 ก็มาไม่ถึงฮุกซ้ายหลุดไปอีกแสนต่อยซ้ายมาทีนึงหลงไหมฮะคุณสมิงขาวเดินเข้ามาแล้วอย่างแม่วันนี้ต่อยได้สวยนะครับพยายามโต้นะครับแสนรอยังไหวอีกแสนต่อยซ้ายเข้าไปตามด้วยขวาอีกหมัดนึง
พอเข้าในนี่กรีแมนพยายามหนีบหมัดนะครับกรรมการชาวญี่ปุ่นอุชิดะแขนของเรารู้สึกจะเผาๆนะคุณสมิงขาวทำให้เร่งเท่าไหร่ครับพยายามคุมสถานการณ์ต่อยไปเรื่อยๆนะครับดูแบบเป็นฝ่ายขยับบุกเข้าไปแสนพยายามคุมสถานการณ์ให้ดีนะครับแสนต่อยซ้ายโดนหน้ากรีแมนยับซ้ายเข้าในลูกซ้ายยับของแสนนี่แม่นยำครับสกัดได้ตลอดกรีแมนโดนเข้าไปแสนออกข้างนิดต่อย 1-2 ลำตัวกรีแมนเข้าไม่ติดนะครับยังทำอะไรแสนของเราไม่ได้โดนหมัดขวาไปหมัดถึงแสนต่อยฮุกซ้ายแก้คืนมาโดนหน้ากรีแมนแสนต่อยฮุกซ้ายเข้าในอีกกรีแมนเดินบวกเข้าอีกแสนต่อยขวาซ้ายโดนหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาแหมชกอย่างนี้นะครับเข้าทางเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าแสนชอบหมัดหน้าหมัดเดียวคอยับรบกวนอีกยามเลือกเน้นเป้าเข้าไปกรีแมนบวกเข้าอีกแสนต่อยซ้ายเข้าหน้ากรีแมนต่อย 1-2 ลำตัวแสนต่อยซ้ายเข้าอีกแสนพยายามบวกไว้แสนต่อยขวาเข้าไปรีแมนต่อยขวาตามมาทีนึงรีแมนต่อยมาก็โดนมากโดนถากๆนะครับไม่เต็มหมัดแสนต่อยขวาโดนหน้ารีแมนแสนต่อย 1-2 ลำตัวอีกรีแมนหมัดขวาทำอะไรไม่ได้นะครับโดนแสนโต้โดนหมัดขวาอีกหมัดนึงหมัดขวาตรงของกรีแมนโดนขวาของแสนเต็มเหนียวแสนต่อย 1-2 เข้าไปต่อยขวาเข้าหน้าย้ำย้ำไปเลยนะครับแสนต่อย 1-2 ลำตัวอีกมาแสนบวกได้สวยงามมากเลยหมัดแยบซ้ายเข้าหน้าอีกแสนต่อยขวาหมดหมัดทำลายจังหวะของแสนโต้ด้วยซ้ายอีกทีนึงกรรมการอุชิดะนะครับเช็ดแผลให้กับทางกรีแมนช่วยตกแต่งบาดแผลให้หน่อยครับครับคุณชวีขาวความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนชาวไทยกับแชมเปี้ยนโลกเส้นที่19ก็เหลืออีกเพียงยกเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้แสนสพลจิตก็มาทำการแข่งขันที่เมืององค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะที่จังหวัดฉะเชิงเทราฉะนั้นจากความที่เราเป็นรองในทุกด้านแต่ผลที่แข่งขันออกมาในยกที่12แล้วเราพอจะมองเห็นอะไรหลายอย่างแล้วนะครับตอนนี้แสนต่อยขวาอีกแม่กรีแมนนี่วันนี้หลงเลยนะครับแสนต่อยซ้ายโดนหน้าของกรีแมนแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าอีกมาหมัดซ้ายนี่ออกสวยงามเหลือเกินนะครับเป็นหมัดเดียวกระแทกโดนหน้าของกรีแมนตลอดครับแต่นั้นโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าเหนือกว่าแชมเปี้ยนโลกนี่นะครับการโชว์ให้เห็นเลยว่าเด็กไทยเหล่านั้นพัฒนาฝีมือไประดับไหนแสนพยายามออกข้างกรีแมนพยายามหนีบหมัดนะครับกรรมการชาวญี่ปุ่นอุชิดะกรีแมนน้ำหนักหมัดไม่หนักแล้วนะครับครับออกมาก็บูดบาดบูดบาดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าโดนตัดโดนหมัดซ้ายของแสนคอยตัดทั้งลำตัวทั้งหน้ากรีแมนตามต่อยเหมือนกันแสนหลบออกมาพลิกมานิดเดียวครับก็เดวิดกรีแมนนั้นทราบว่าจะต้องเลื่อนรุ่นนะครับเพราะว่าทำน้ำหนักมากในการชกครั้งนี้มีแสนต่อยซ้ายแล้วเข้าหน้าของกรีแมนอีกเหลือยกเดียวนะครับยกหน้ายกเดียว1ปอนด์แกลดถึง3ครั้งสำหรับเดวิดกรีแมนวันนี้แหมดูเชื่องช้าลงไปก็จะประสบปัญหาอันนี้แสนเราเหลือเกินจริงๆวันนี้นะฮะเด็กอยุธยาครับเราน่าภาคภูมิใจนะฮะการแข่งขันวันนี้แสนเย็บซ้ายโดนหน้าของกรีแมนโอ้โหเนื้อๆเลยนะครับหมัดนี้แสนยังกระปี้กระเปร่านะครับมาเที่ยวนี้วันนี้ออกอะไรไปก็สวยไปหมดนะครับทั้งหมัดหน้าหมัดหลังทั้งจั่วหน้าจั่วหลังนี่โดนกรีแมนทุกอย่างนะครับแสนจั่วหน้าอีกหมัดนึงต่อยขวาตัดลำตัวแสนฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกหมัดหน้าของแสนนี่ชัวหน้าเนี่ยโดนกรีแมนนี่ใต้ตาขวาปวงเป่งเลยนะครับเรียกว่าแตกมาตั้งแต่ยกที่6แต่ว่าเลือดไม่ไหลเท่าไหร่กรีแมนนี่ใต้ตาบวมแล้วนะครับตอนนี้แสนต่อยขวาโดนทางของกรีแมนหมัดขวาและหมัดซ้ายของแสนนี่แม่นยำเหลือเกินครับวันนี้หมดยกที่11ยังคุณชาญอิสระนะครับแห่งชาญอิสระทาวเวอร์
ที่อนุเคราะห์ให้ติดตั้งจานดาวเทียมนะครับในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงแทนแฟนๆมวยด้วยต้องขอกราบขอบคุณพลเอกยุทธนาคำดีฮะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ท่านนั่งยกสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะฮะขณะนี้เวลาก็จะถึงข่าวแล้วท่านให้ความกรุณาเราจนถึงการคาดเข็มขัดเลยครับครับและขอขอบคุณศูนย์โทรคมนาคมของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับให้ความกรุณาอย่างดีเยี่ยมทำให้เราได้ชมการชกของแสนสอพลจิตอย่างสบายสบายตอนนี้แสนยกสุดท้ายแล้วฮะถ้าไม่ถึงกับฟ้าถล่มดินทลายขึ้นมาสร้างอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมคิดว่าแสนสอพลจิตของเราก็คงจะทำหน้าที่ฝันใจชาวไทยคนที่19ต่อไปได้นะครับวันนี้ก็มีทั้งบริษัทโอสุสภาเทคฮิงอยู่นะครับเจ้าของ M150 โดยบอบช้ำพอสมควรนะฮะเดวิดกีแมนนี่ทั้งหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีบาดแผลด้วยและไปหมดนะฮะโดนหมัดยับของแสนนะครับโดยเพราะยิงลำตัวฮะโดนลำตัวหนักโดนลำตัวโหยมาตั้งแต่ยก2ยก3นะครับแสนตอนนี้คอยเรียกว่าการสูงแล้วนะครับการไม่ตกวันนี้ผู้สนับสนุนมากมายนะครับทั้งอย่างแอนตาซินก็ให้กำลังใจนะครับกับแชมป์โลกทุกคนเรียนไปยังพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับเพราะว่าแสนถึงจะชนะในวันนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าชนะเนี่ยเรามี2ออปชันนะฮะซึ่งมิสเตอร์ฮอนด้าจากประเทศญี่ปุ่นถือของเราอยู่อาจจะให้เราไปแก้มือกับเดวิดเกย์แมนที่เวเนซุเอลาหรือจะไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นสิทธิของเขาแต่อย่างไรก็ตามทีในขณะนี้เรามีแชมเปี้ยนโลกคนที่19ค่อนข้างจะแน่แล้วโชว์ฟอร์มเรื้อเกินจริงๆลูกยับนี่โชว์สวยจริงๆครับแสนรอบรรจิตแสนวันนี้รอสวยนะครับชกแบบบ็อกเซอร์สเสถียรสเสถียรล่าสุดนะท่านเฝ้าติดตามดูโดยตลอดแล้วก็ใกล้ชิดใช้เวลาการรอคอยในการชิงแชมป์โลกครั้งนี้กว่า3เดือนนะฮะแต่พี่น้องประชาชนชาวไทยกับเข็มขัดแชมป์เปี้ยนโลกรุ่นนี้กว่า20ปีนะฉะนั้นวันนี้มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราคงจะทราบกันแล้วครับผลการตัดสินรีแมนขยับบุกเข้าอีกแสนไม่ประมาทแล้วนะครับไม่ประมาทแล้วแสนต่อยขวาโต้อีกหมัดหนึ่งสามารถพยัคฆ์อรุณสอนอยู่ที่มุมเลยนะฮะแสนสอพลจิตอันนี้สายตาไม่ประมาทยับสวยฮะเดวิดกีแมนนี่ใต้ตาแตกแล้วนะครับเห็นมาเป็นทางเลยนะครับบวมด้วยแตกด้วยเดวิดกีแมนตาขวาก็ปิดอีกฮะคุณสมิงขาวยกสุดท้ายแล้วต่อยไม่ถูกฮะโอ้โหแสนไม่ยกนี้ยกนี้ไม่ถอยเลยนะครับเป็นฝ่ายเดินแสนต่อยซ้ายโดนหน้ากรีแมนบอบช้ำที่สุดหรือเปล่าฮะคุณสมิงขาวก็คงจะใช้คำว่าหมดยกสุดท้ายนะครับ12ครับนี่แหละครับตอนนี้ครับเราต้องขอเรียนนะครับท่านที่ไม่เกี่ยวข้องนะกรุณาอย่าขึ้นไปมากๆนะครับบางทีอาจจะสุดลงมาได้ครับโดว่าอิเลียนคอโดว่ากรรมการสักขีพยานชาวปานามาได้ส่งผลคะแนนให้ผมแล้วนะครับพี่น้องที่ครบครับผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านมีดังต่อไปนี้นะครับดังๆเลยครับท่านแรกมิสเตอร์แลรี่โรซาเดียย่าชาวอเมริกันนะครับให้เดวิดกีแมน114คะแนนเดวิดกีแมน114นะครับให้แสนสอเพลินจิต115คะแนนแสน115นะครับกรรมการวันซูยูชาวเกาหลีใต้ให้เดวิดกีแมน112คะแนนให้กรีแมน112นะครับให้แสนสอเพลินจิต117คะแนนแสน117นะครับแสน117และกรรมการให้คะแนนชาวโคลัมเบียมิสเตอร์มานูเอลโรดิเกสให้เดวิดกรีแมน111คะแนนให้กรีแมน111นะครับให้แสนสอเพลินจิต120คะแนนแสน120นะครับผู้ชนะคือแสนสอเพลินจิตเป็นเอกฉันท์ครับทุกยกนะครับ120ขอกราบเรียนเชิญพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำ5คะแนนถูกต้องได้กรุณาคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลกซึ่งเรารอคอยมากว่าเกือบ20ปีเนี่ยนะครับให้แก่แสนสอเพลินจิตผู้ไม่เกี่ยวข้องนะครับขอความกรุณาอย่าขึ้นเวทีนะครับเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยนะครับก็เป็นอันว่ากรรมการทั้ง3ท่านให้เดวิด
กรีแมนเป็นผู้แพ้แล้วให้แสนสอเพลินจิตของเราเป็นผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ปรบมือดังๆให้แก่แสนสอเพลินจิตด้วยครับขอเชิญคุณสมิงขาวครับแม่เราดีใจกันทั่วหน้านะครับคุณสมาร์ทครับแล้วก็ขนาดไหนแม้แต่ตัวแสนสอเพลินจิตเองนะครับผมอยากจะเรียนถามแสนสอเพลินจิตนะครับขณะนี้หลั่งน้ำตาต่อหน้าพี่น้องเลยก็ว่าได้นี่ลูกผู้ชายเลือดนักสู้ที่สู้เพื่อพี่น้องชาวไทยเป็นยังไงการต่อสู้กับเดวิดกรีแมนในวันนี้เราคิดว่าเราคุมสถานการณ์ได้ขนาดไหนครับคิดว่าผมคุมสถานการณ์ได้แต่ยก4ครับผมต้องชนะแน่ครับ